ริการด้านการเงินครบจรที่ก็ต้องบอกว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันแล้วก็พัฒนากลไกเศรษฐกิจของบ้านเราก็เลยเกิดเป็นโครงการดีๆขอเชิญคนวิทยาการไทยพาณิชย์ด้วยกันส่วนโครงการดีๆคงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าคือโครงการอะไรเพราะว่าโครงการนี้ก็คือ build for all สร้างไปด้วยกันโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือ SME ไทยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตลอดปีเศษๆที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ทำให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเองต้องปรับตัวแน่นอนว่าธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามีระบบการจัดการที่ดีมีผู้บริหารที่เก่งมีสายป่านที่ยาวแต่คนที่ตัวเล็กลงมาหรือว่าผู้ประกอบการในระดับกลางหรือระดับเล็กอย่าง SME อาจจะได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ลำบากกับการดิ้นรนครั้งใหญ่มากกว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่แสนสิริแล้วก็ไทยพาณิชย์เล็งเห็นจะเกิดเป็นความร่วมมือดีๆเพราะเชื่อว่าถ้าผู้ประกอบการตัวเล็กๆสามารถเติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ได้เศรษฐกิจไทยก็จะสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นแต่ก่อนที่เราจะไปทราบถึงรายละเอียดของโครงการ Build for All สร้างไปด้วยกันนะครับจากปากของท่านผู้บริหารทั้งสององค์กรกันอย่างละเอียดอีกครั้งเดี๋ยวขออนุญาตให้ทุกท่านเชิญรับชมวิดีโอ presentation ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากเรื่องราวจริงของโครงการที่แสนสิริเคยเริ่มต้นไปแล้วแล้วก็มีกลุ่มผู้ประกอบการ SME ได้รับประโยชน์จากโครงการดีๆโครงการนี้เชิญรับชมครับธุรกิจของผมเองโดยเฉพาะบริษัทเฟสตาเราประทับมากเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่มีการสัมผัสมีการเคลื่อนย้ายนี่คือสิ่งที่บริษัทเฟสตาเองเจอก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นคงเนาะสถานการณ์แบบต่อไปจะเป็นยังไงทุกอย่างก็ค่อยๆลดลงมาจนการประชุมในเวลาแค่ไม่กี่วันทุกวันนี้ยังบอกว่าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติไปเลยโพสประมาณว่าอยากจะช่วย SME ก็ลองทักไปเล่นๆผมไม่คิดว่าคุณเศรษฐาจะเข้ามาตอบเจอโครงการแสนสิริ Family Market จากในแอปพลิเคชันของแสนสิริคือที่ตัดสินใจมากับแสนสิริอ่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าแบบถ้ามาแสนสิริเนี่ยเราต้องได้ประสบการณ์อะไรดีๆต่อไปอะไรอย่างเงี้ยในวิกฤตแล้วร้อยคนยื่นมือเข้ามาช่วยเดี๋ยวมันเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME สามารถก้าวผ่านช่วงยากลำบากนี้ได้ที่ผมคิดว่าเหมือนว่าไปขายในแสนสิริมันก็จบแต่ทางแสนสิริมันก็มีการการันตียอดขายให้ลูกบ้านรับคูปองจากทางเราไปแล้วเราก็ไปดีไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้หลังจากทางแสงสีเข้ามาก็คือลูกค้าเข้ามาทุกวันจริงๆต่อกับว่าเราค่อยๆใหม่เรื่อยๆตอนนี้ก็เลยกลายมาแบบโอ้มันเป็นความคาดหมายฟีดแบคดีลูกค้าก็เพิ่มขึ้นในส่วนของเราเองเราก็ได้ประสบการณ์ในการออกร้านออกบูธต้องบอกว่าคือชุดซักซึ้งแล้วก็ผมหัวใจมันร้อนนะครับที่ทางแสงสีมอบกับดีที่ห้านะครับมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในการที่แบบเหมือนกับว่าช่วยร่วมมือช่วยกันผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่รอดเฟสตาเจ้าเดียวแต่ว่าหลายๆท่านหลังจากนี้ก็มีโอกาสได้ลืมตาขอบคุณแสนสิริมากที่ให้โอกาสเซอร์วิสตัวเล็กๆของเราในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสและในทุกวิกฤตก็มักจะมีฮีโร่ปรากฏตัวขึ้นเพื่อหยิบยื่นโอกาสแล้วก็ยื่นมือเข้ามา